สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบกันนะครับในวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2022นะครับพบกันในบทอ่านจากจดหมายถึงชาวมักเนเชียของนักบุญอิกยาซิโออันทิโอคเช่นเดียวกับที่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าในหัวข้อบอกว่าคำภาวนาหนึ่งเดียวความหวังหนึ่งเดียวในความรักและความปิติยินดีอันบริสุทธิ์นะครับท่านเขียนไว้ว่าดังนี้จะอ่านนะครับในบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ระบุมาแล้วข้าพเจ้าได้เห็นและได้รับทุกคนในหมู่คณะของท่านในความเชื่อข้าพเจ้าจึงเร้าใจพวกท่านให้พยายามทำทุกสิ่งร่วมกับพระเบญจเจ้าพระสังฆราชเป็นประธานในฐานะผู้แทนของพระเบญจเจ้าบรรดาพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามกฎของสภาคฤหัสถ์วกและบรรดาสังฆราชซึ่งเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าควรได้รับมอบหมายให้รับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าผู้สถิตอยู่กับพระบิดาก่อนกาลเวลาและที่สุดได้ทรงแสดงพระองค์แก่เราพวกเราจงเดินตามทางของพระเจ้าและมีความเคารพซึ่งกันและกันอย่าให้ใครพิพากษาพี่น้องของตนดังที่ชาวโลกกระทำกันแต่ให้รักกันในพระเยซูคริสต์เจ้าเสมออย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแยกพวกท่านแต่ให้เจริญชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระสังฆราชและผู้ที่อยู่เหนือท่านเป็นดังสัญลักษณ์และแบบอย่างอันดีแห่งชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้ามิเคยทำสิ่งใดเลยโดยปราศจากพระบิดาของพระองค์ไม่ว่าโดยทางพระองค์เองหรือโดยบรรดาคฤหัสถ์สาวกเพราะองค์ทรงร่วมสนิทกับพระบิดาพวกท่านก็เช่นเดียวกันอย่าลงมือทำสิ่งใดปราศจากพระสังฆราชและพระสงฆ์อย่าพยายามลวงตนเองให้เชื่อว่าสิ่งใดที่ท่านทำโดยลำพังนั้นถูกต้องและเหมาะสมแต่เมื่อท่านประชุมกันต้องมีคำขอร้องหนึ่งเดียวคำภาวนาหนึ่งเดียวจิตใจเดียวความหวังหนึ่งเดียวในความรักและความปิติยินดีอันบริสุทธิ์เหตุว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหนึ่งเดียวและครบครันก่อนอื่นใดทั้งสิ้นพวกท่านต้องรีบมาชุมนุมกันดุจดังมายังพระวิหารหนึ่งเดียวของพระเจ้ามายังพระแท่นหนึ่งเดียวมายังพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เดียวซึ่งเนื่องจากพระบิดาพระองค์เดียวพระองค์ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและได้กลับไปยังพระบิดาอย่าปล่อยตัวให้หลงไหลไปเชื่อคำสอนจอมปลอมหรือโดยเรื่องราวเก่าแก่ไร้สาระถ้าเรายังถือตามลัทธิยิวอยู่เราก็ย่อมรับว่าเราไม่ได้รับพันสถานแต่บรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ถือตามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงถูกเบียดเบียนพวกท่านได้รับการดลใจจากพันสถานเพื่อให้โลกที่ไม่เชื่อจะได้ตระหนักว่ามีพระบิดาเจ้าหนึ่งเดียวที่ได้แสดงพระองค์เองด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงถูกเบียดเบียนและพระบุตรของพระองค์พระวจนะของพระองค์ซึ่งมาจากพระบิดาสถิตอยู่ในทุกสิ่งเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหนึ่งเดียวที่ได้ทรงส่งพระองค์มาผู้ที่ถือตามขนบธรรมเนียมโบราณมีความหวังอันชุ่มชื่นใจพวกเขาไม่ถือวันเสาร์อีกแล้วแต่ถือวันอาทิตย์เป็นวันของพระเจ้าและในวันนั้นชีวิตได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เพื่อเราในองค์พระคริสต์เจ้าในการสิ้นพระชนของพระองค์บางคนปฏิเสธทำล้ำลึกข้อนี้แต่โดยทำล้ำลึกนี้เราได้รับความเชื่อและเราก็ถือเรื่อยไปเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นศิษย์ของพระอาจารย์องค์เดียวพระเยซูคริสต์เจ้าแม้แต่บรรดาประกาศกก็ยังรอคอยพระองค์ในฐานะพระอาจารย์ของพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นศิษย์ของพระองค์แล้วในฝ่ายจิตเพราะฉะนั้นพระคริสต์เจ้าซึ่งพวกท่านพวกเขาคอยอยู่อย่างจริงใจจึงได้ทรงให้เขากลับคืนชีพเมื่อพระองค์ทรงปรากฏมาปราศจากพระองค์แล้วจะเจริญชีวิตได้อย่างไรครับนี่เป็นคำเขียนที่นักบุญนิกยาซิโอแห่งอันทิโอคได้เขียนถึงชาวมักเนเซียนะครับแล้วก็ได้พูดชัดเจนนะครับชัดเจนว่าไอความเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมารวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเปรียบเสมือนแม่เหล็กนะที่ดูดเหล็กต่างๆนั้นมารวมกันแล้วก็ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสตชนที่แท้จริงจึงต้องเป็นชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเลื่อมใสศรัทธาและกระทำตามพระประสงค์คำสอนของพระเยซูเจ้า
มาถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนเอาจริงหลายครั้งก็บอกคำว่าคริสตชนภาษาไทยเนี่ย มันชัดเจนเนาะแปลง่ายๆคริสตชนชนก็คือผู้คนอะไรต่างๆคริสก็คือพระเยซูมันคือผู้คนที่เป็นของพระเยซูเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเรียกคริสตชนเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่ามีพระเยซูองค์เดียวไม่ใช่มีหลายองค์นะเพราะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจบางทีหลายครั้งมันมีการแตกแยกมันมีแยกแยกออกไปทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างสาเหตุเพราะว่าบางทีไม่ได้ยึดองค์พระเยซูเจ้าคำสอนของพระองค์จริงๆแต่ว่าไปยึดอีโก้ยึดตนเองเป็นหลักยึดความเห็นแก่ตัวยึดความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มองว่าถ้ามีเหตุการณ์มีปัญหาอย่างนี้มีอุปสรรคอย่างนี้พระเยซูเจ้าพระองค์จะคิดยังไงพระองค์จะตัดสินยังไงนะมันมีเสมอนะในพระวรสารเนี่ยมีคำตอบเสมอสำหรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์เพราะนั้นพี่น้องลองดูสิถ้าไม่เชื่อพอลองดูเราทุกมีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องใดก็ตามและเราก็แสวงหาคำตอบจากพระวรสารพระวจนะของพระองค์ซึ่งที่แท้แล้วก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้เราได้มั่นใจอย่างนี้นะมั่นใจในความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูเจ้านะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ